มาผมบอกว่าเออคุณลองนะผมแฮปปี้ที่ว่าคุณสามารถเข้าใจความเป้าหมายผมได้ที่คุณลองเมียผมนะว่าคุณสามารถทำเข้าใจกันเข้าใจความต้องการผมว่าผมต้องการว่าก่อนผมตายไปผมอยากจะถามว่าสิ่งไหนที่ผมรู้สึกว่าได้ผมคือเข้าสังคมไหมก็คือว่ามิติอะไรแอนามิติมันมี12มิติอะไรนะเขาต้องเริ่มมิติที่5จากสังคมนะไอ้นะแล้วก็ลดลงมาหรือเวลาเขาไงแล้วเรียนแอนโรออนนะทั้งหลายนะไอ้นะมันอยู่ในมิติที่3นะมันสามารถขึ้นมาที่มิติที่4เรื่องเวลาครับเรื่องสังคมได้เพราะว่าสังคมบ้านเขาเนี่ยไอ้นะคนแก่คนเฒ่าทั้งหลายเห็นแก่ตัวโดยการที่ว่ามันยอมเอาอันธรรมชาติที่ประเทศไทยพร้อมเนี่ยเอามาคือเขาคิดไอ้ถ้าผมก็เลยไปวิจัยที่หัวหินไหมวิจัยหัวหินผมไปเจออาจารย์ทีพลจอดคิดที่ว่าเป็นนายกสภาที่ว่าใกล้เลยนะอันเพื่อนเอาละออนนักศึกษาเกษตรสายใหญ่เหมือนผมนะละออนมาหันผมทำงานออนไลน์ที่เอาเดี๋ยวเรื่อยลงดูกับเดี๋ยวเรื่อยลงนะมันตกใจไอ้ผมในชีวิตผมเคยหันครับคุณหรอกผมก็เคยเรียนแล้วครับคุณหรอกโอ้โหการศึกษาดูของไว้กลับไปทางนี้เลยกลับมาเนาะผมหันมาแล้วนะไอ้ก่อนกูเกิดกันง่ายๆเลยผมตอนเป็นนอนเนี่ยในเย็นเนี่ยก็เป็นคนเล่นกล้วยไม้คนหนึ่งมันก็เป็นคนเดียวที่ผสมแวนด้าเขาฟ้ามุ่ยออกมาเป็นแวนด้าประตูต้องการให้มาผมออกมาที่ไหนมีแล้วคือตอนทำแล้วมันจะคิดของมันของนั่นสิงคโปร์มันคือมันเก้าหนึ่งสองล้านมันยังมาหายไอ้เย็นออกอีกนะไอ้เย็นแต่แล้วหมอผมป้ายังโรคแพ้ขึ้นวันนั้นเขาจะจับเขาจะเอาต้นไม้มาปวดแพ้เขาเรียกอะไรวะเอาสมดีข้าวดามไปสมดีข้าวดามหรอกแล้วมันก็มาทำเฮ้ยงานประกวดเลยนะมึงไทยมาทำยี่เลยกระบาดเอาสมดีเข้าไปแต่งขอบฟองกินมาแล้วแค่ไหนหรอกเนี่ยมันก็มาถามเขาว่าผมมีความรู้ให้ลงมาตอนนั้นผมทำดูผมเป็นไกด์ผมโชคดีอย่างตอนที่ผมเป็นไกด์ให้ตรงนั้นผมจะเจอความหลากหลายของธุรกิจผมสนใจกล้วยไม้ตั้งแต่อายุ12แล้วตั้งแต่สมัยยังอยู่คลองรอดอ่ะเมื่อเย็นเนี่ยคนสักเพื่อนผมคนหนึ่งมันก็ได้หวายแฟนซีมันก็ได้ชนะเลิศแล้วมันก็สิงคโปร์9178เพื่อนผมคนนี้ก็ตายผมไปเล่นยังมูของแม่ของผมจะแทงซื้อวันหนึ่ง200-300ครับก็ไอ้9เนี่ยมัน9นี่เป็นพันเนาะก่อนนะแม่นแล้วก็เรียนเนี่ยก็เรียนผมก็ถ้าจะได้แต่พอแล้วก็นำมาให้หน่อยไอ้พันสมัยนั้นทองคำบาทเป็น300-400 บาทนะ400เออมันที่คือมันหันแล้วหันโอ้ยอ่ะบีเจอไหมครับฮัลโหลลูกน้องให้ดูสบายที่หนึ่งของห้องน้ำแคบโมของจะมาที่นี่จะมาจับเป็นข้อมูลโอเค